ตัวเองละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเรานั่งสมาธิได้ฟังได้จะปฏิบัติตามไปด้วยก็ไม่เป็นไรเท้าผาวางบนเท้าซ้ายมือผาวางมือซ้ายร่างกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาด้วยการสงบฟังไปดูกายดูใจฟังไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดภาวนาไปด้วยหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวอย่าไปที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ามีสติที่ลมเข้าลมออกทำความรู้สึกที่กายนั่งกายต้องขบกายใช้กายหนักกายเบากายหนักกับกายปวดเมื่อยกายมีเวทนากายเบาก็เวทนาหายไปนั่งกายเบาใจเบาใจสบายใจมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่แจงเราใจเราก็มั่นคงมากขึ้นมีจิตคิดแต่บุญกุศลมีเมตตาอยู่ในใจมีคุณธรรมอบอ้อมอารีอยู่ที่ใจเราความเล่าร้อนอิจฉาริษยานั้นมันเล่าร้อนใช่ไหมความเย็นสบายขาวสะอาดผ่องใสคือตัวบุญปรากฏอยู่ที่ใจเราเราก็น้อมรับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจของเราก็ต้องอาศัยพื้นฐานที่กายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนนอนยืนให้มีสตินั่งให้มีสติเดินให้มีสตินอนให้มีสติมันก็ว่าทำอย่างคนมีสติพร้อมด้วยความสงบเกิดขึ้นที่กายที่ใจเหมือนกับปฏิบัติแบบสมณะสมณะคือสงบเฉียบเกียมตนลดทิฏฐิมานะความเห็นผิดถิ่นไม่หมดไปความสะอาดหมดจดอยู่ที่ใจเราก็เป็นสมาธิติความเห็นถูกต้องคิดดีทำดีคิดแต่เรื่องสร้างสรรค์ชีวิตเรามีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราและอนาคตมันจะไม่ดีได้ไงเหมือนกับเรามาตรงนี้มานั่งหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนอย่างสมณะผู้สงบเงียบศีลห้ากับสมณะศีลที่กายวาจาใจคนที่ไม่มีศีลคือไม่ใช่สมณะความเล่าร้อนเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะทั้งกายทั้งใจกายก็ร้อนใช่ไหมกายก็ถึงแม้ว่าจะแต่งชุดสีอะไรก็แล้วแต่กายก็ชอบทำสิ่งที่ไม่ดีที่กายเรื่อยกายเปื้อนเปื้อนไม่ได้มนทินให้การฆ่าสัตว์ชีวิตก็ดีทางโลกก็ดึงเราเมายาเล่นการพนันก็เปื้อนเปื้อนที่กายไม่ให้เกียรติตัวเองใช่ไหมถามตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้มายืนมาเดินมานั่งมานอนสวดมนต์ไหว้พระเรากิจวัตรปัดกวาดรู้หน้าที่ของเราว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีหน้าที่ของเราทําอะไรบ้างเอาจริงถ้าพูดกันแล้วนะทุกนาทีเรามีหน้าที่หมดเลยถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไอ้เรื่องของภายนอกไม่ใช่หน้าที่สำหรับที่เราจะรับผิดชอบหน้าที่ปฏิบัติเลยไม่ใช่เลยที่หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบคือหน้าที่ที่เราสร้างความดีไม่ใช่ไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีหน้าที่เรารับผิดชอบคืออะไรละจากความชั่วสร้างความดีนี่หัวใจพุทธศาสนาที่ว่ากระสวดเนี่ยสัพพะอัตตาอากาศนังทุกขังอ่ะการไม่ทำชั่วทำบาปจะนั่นแหละดีใช่ไหมถามความบริสุทธิ์ให้หมดจดไม่ละไม่ทำความชั่วละจากความชั่วตั้งความดีในหัวใจพุทธศาสนาคือไม่ศีลไม่ธรรมก็คือศีลห้านี่แหละคนที่มีศีลห้าช่วยชีวิตเนี่ยเราจะคุยรู้เรื่องเคยคุยแล้วทั้งพระทั้งโยมต้องมีศีลมีธรรมเนี่ยคุยรู้เรื่องแต่คนไม่มีศีลไม่ธรรมเนี่ยคุยรู้เรื่องไหมคุยเหนือไปใต้คุยซ้ายออกขวาคุยขวาตีลวนไปเรื่อยเลยเนี่ยใช่ไหมนี่คนไม่มีศีลมีธรรมพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่มีสัจจะในวาจาของตัวเองนี่ลองคิดด้วยดีมาขนาดเนี้ยเราไม่ต้องถามใครถามตัวเองเมื่ออดีตเนี่ย5 ปี 10 ปีเนี่ยหรืออดีตที่ ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับร่องรอยไหมเรามีสัจจะวาจาไหมมีศีลมีธรรมเป็นที่ตั้งไหมเราสร้างคุณงามความดีให้กับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนไม่ต้องถามใครถามตัวเองเป็นการบ้าน
ตอนนี้มันการเป็นการบ้านตัวเองว่าเรามีความสุขไหมนี่การบ้านก็หมายถึงว่าปริศนาธรรมไปด้วยทดสอบความรู้การบ้านที่เขาครูบาอาจารย์ให้มาครูให้มาเนี่ยเราต้องทําการบ้านไม่ใช่ไปถามคนอื่นถามคนอื่นตอนดูหนังสือถามคนอื่นนี้แล้วต่อไปจะทําเองได้ไหมถามคนอื่นเนี่ยเราต้องถามตัวเองทําตัวเองตอบตัวเองนี่คนที่เขาเก่งไม่ต้องถามใครมากข้องใจยังจะถามฉันจำฉันรู้ตรงนี้มีเหตุผลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอสอบข้อสอบปุ๊บเป๊ะเลยนี่จบไม่ต้องมานั่งปากกาโหหมึกนิดพระเหมือนกันจะขีดดีไม่ดีอะไรเนี่ยปากกานี่จะแห้งแล้วแห้งอีกเลยเนี่ยเป็นไงจะเอาปากกาอันที่หนึ่งที่สองไปเลยนี่นั่งมองโน้นล็อกแรกล็อกแรกรู้ก็ไม่ได้โดนไล่ออกอีกนั่งปากกาแห้งเลยแต่คนที่เขามีหลักมีทำพร้อมเสมอกันบ้างเรามีอยู่แล้วเชื่อมั่นตัวเองผิดก็ผิดถูกก็ถูกถ้ารู้มาแล้วทําแล้วก็รู้ด้วยว่านี้ตกไม่ตกผ่านไม่ผ่านแต่ไม่รู้เลยว่าฉันจะสอบผ่านไม่ผ่านนี่เพอฟุกก็เพอฟุกแล้วนะเพอฟุกอ่ะสุดท้ายก็ฟุบเลยตกเรียบร้อยนะเอาฟุกเหรอเอาฟุกเหรอไม่เพื่อฟุกนะเนี่ยคนเราเนี่ยมันของฟรีของฟรีอยากได้ของฟรีฟรีเป็นไงของฟรีอันตรายนะลูกศรย้อนมาอะไรคนฟรีของฟรีของฟรีเป็นไงทางโลกก็โดนย้อนสอนก็มานี่นะโดนทำลายบางอย่างได้ของฟรีของฟรีเป็นไงที่ไปกู้นอกระบบมังกู้เงินกู้อะไรเนี่ยได้มากของฟรีสบายใจไอคนที่ให้กู้ไม่มีสัจจะสัจจะไม่อยู่ในหมู่โจรพูดได้ฉันให้ฉันจะเอาอะดอกไม่ต้องมากหรอกไปดูเขาเพราะดอกทำต้นทำดอกกันเลยว่าไงเป็นไงออกข่าวแล้วไปโป้ไปรื้อบ้านไปยิงบ้านยิงกระจกแตกอะไรนั่นแหละนอกระบบทุกอย่างเลยเป็นไงไม่นั้นจำไว้ถ้ามาฟรีอันนี้ไม่มีประโยชน์คุณค่ามีแต่ถ้าเกิดโทษเนี่ยมีคุณค่าเมื่อกี้ก็ฟังเทปหลวงพ่อไปแล้วเนี่ยฟรีมีประโยชน์มีได้บุญได้กุศลไว้มาเนี่ยเคยบอกหลวงพ่อท่านเทศประจำเปิดวันนี้เปิดแต่คนมาใหม่นะคนเก่ารู้บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อกินฟรีอยู่ฟรีปฏิบัติได้บุญฟรีเนี่ยฟรีไม่ผิดประเภทแล้วฟรีถูกหลักเลยแต่ฉันก็ยังไม่อยากนะยังร้อนอยู่อยากจะกลับบ้านอยู่นั่นแหละคิดถึงจังละบ้านเนี่ยถึงจังละบ้านเนี่ยกลัวบ้านจะหายแหมกอดเสาเรือนกอดจั่วกอดประตูหน้าต่างแล้วกอดให้แน่นเลยกอดเตียงวันนี้ฮะแน่แรงไว้เลยวันนี้กอดไปเลยกอดทุกวันทุกคืนเนี่ยกอดโอ้โหน่าสงสารตัวเองเกิดมาตั้งแต่เด็กก็กอดอยู่นั่นเนี่ยกอดหมอนข้างจนดำแล้วบางคนไม่ทักไม่ซักเนี่ยกินหายหมดเป็นไงกอดอยู่นั่นเนี่ยพลิกไปพลิกมาก็กอดหมอนข้างจนผุพังเป็นไงนั่นแหละตัวอวิชชาแท้เลยหลงกินหลงอะไรนะหลงกินหลงทางอ่ะฮะก้นหลงกินหลงทางจะหลงใจตัวเองไปกูไม่กลับเลยนะหลงอ่ะหลงกินนะแล้วลูกเสียงกินลงมานั่นก็กลิ่นนะโหกินเหมือนเมนอวบนี่โหจำแม่นดีกอดอยู่นั่นแหละตอนเด็กใช่ไหมยันอายุ16-17ยังกอดอยู่นั่นแหละกอดห้ามซักพ่อแม่ไปซักแล้วโหงอนก็ไม่มีดิ้นรู้ไหมดำดีโหดำมีเสน่ห์นะมีกลิ่นนั้นเป็นไงนี่ทางโลกเนี่ยกอดฟอดปอดฟอดอยู่นั่นนะก็เล่าให้ฟัง อันนี้ไม่เคยมีลูกหรอกมันเคยมีลูกแต่ไม่ลูกหลานเดี๋ยวนี้มีลูกศิษย์โหลูกคนอื่นหน้าตาดีไม่รักไม่ชอบโอ้ไม่หล่อไม่สวยลูกตัวเองดำโหดำผมหยิกเลยโหเล่นในผมฟูหยิกเลยตัวดำเปื้อนหน้าตาเกี่ยวเมื่อเกิดกลางแล้วหอมกันหอมซ้ายหอมขวาหอมด้านขวาหอมหอมเราหอมหมดเลยเนี่ยดูสิเนี่ยคนอื่นนี่ไม่อยากจะจับเขาอาบน้ำหน้าตาดีว่าไม่สวยสู้ลูกค้าไม่ได้เป็นไงเนี่ยไหมของตัวเองนี่อะไรดีหมดเลยหูหมอดตาเลยกันดีเหมือนเนี่ยนะหูหนวกตาเลยเนี่ยจิตการทำให้ลูกของเราเนี่ยนะหลงกอดด้วยความหลงกันตื่นนอนมานี่ไม่ล้างหน้าลูกหอมอยู่นั่นแหละโอ้หอมฉันหอมมองฉัน
ได้ไงเนี่ยมีลูกมีหลานมันก็ลูกไงถ้าใครไม่มีลูกไม่รู้อ่ะลองมีลูกดูก็ได้เนี่ยขอไปไม่ได้อยู่ให้ไปแต่งงานนะถามคนที่แต่งงานที่อาบน้ำเราอาบน้ำมันกลิ่นหายหมดแล้วกอดตอนที่ยังไม่อาบน้ำเนี่ยดีที่สุดแล้วโอ้โหดีโอ้โหแล้วไหมความหลงเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยแล้วยายป้ายนั่งเลยมีลูกมีหลานเนี่ยเนาะลูกก็เลือนนิดอบน้ำหอมเราไม่กอดก็เลยไม่อยากกอดเลยแล้วไหมเพราะมันผิดกลิ่นนะ ทำไมไม่เราไม่มาเปลี่ยนคำทิศใหม่ล่ะมากอดกลิ่นที่กลิ่นธรรมะหอมทนลมหอมข้ามทวีปแล้วโน่ข้ามชาติหน้าเลยเนี่ยไปชาติหน้าข้ามชาตินี้เลยหอมไปชาติหน้าเลยศีลธรรมตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาทําไมเรากอดอยู่เรื่อยๆสิแต่เราไม่กอดเราไม่ชอบปฏิเสธกลายว่ากินตรงข้ามกินที่ไม่น่ากอดเราไปกอดเนี่ยใช่ไหมกอดขันห้าเนี่ยโลภเนี่ยกอดโลภอยู่นั่นแหละขออภัยนี่ก็กลางก็จะนะก็ดีหมดอย่างนี้นี่ความหลงอวิชชาแต่ถ้าว่าใส่สติเข้าไปแทรกสอดแทรกไปสติลึกรู้ว่าโอ้ฉันทําอะไรอยู่ฉันกอดอะไรอยู่กอดรูปรูปหน้าตาผิวพรรณอันนี้ถ้าเราปล่อยไว้นานไม่อาบน้ํานี่ก็กอดซากศพดีๆนี่ก็พิจารณาอ๋อสติลึกรู้อ๋อมีสติมากขึ้นสติลึกรู้หรือว่าฉันทําอะไรอยู่ลึกได้อ๋อฉันจะกอดจะบรรจารู้พร้อมฉันทําตรงนี้แล้วก็มีสติเย็นมากขึ้นจากร้อนมาก็เย็นอะความดีงามก็มันก็เกิดขึ้นเนี่ยก็พิจารณาไปเรื่อยเรื่อยชั้นวิปัสสนาสมถะความสงบวิปัสสนาพิจารณาความเน่าเปื่อยเกิดขึ้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเนี่ยนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันต้องเน่าเปื่อยไหมเป็นซากศพมันตรงไหนตายแล้วนี่ยังไม่ตายแล้วยังศพเดินได้เนี่ยเราไม่อาบน้ำ7 วันดิอะไรจะเกิดขึ้นเหม็นไหมลองดมดูก็ได้ทุกคนลองรู้เนี่ยว่าผิวสวยเนี่ยทั้งที่นั่งเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแต่บุญของวาลองดูก็ได้เนี่ยทั้งสินห้าเนี่ยที่อยู่ในฝั่งเนี่ยลองดูสิไม่ต้อง7 วัน 3 วันนี่วันเดียวนี่ขนเหอะมากนี่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหพอดมปุ๊บเดินหน้าหนีเลยเป็นไงไม่แน่จริงเนี่ยทําใจไม่ได้กินตัวเองทําใจไม่ได้มันโหมมันเหม็นอย่างก็ซากศพเลยนี่ถ้าแน่จริงก็หอมไม่ได้หอมไม่ได้เป็นชั่วโมงหอมไม่ได้เหงื่อใครมาเยอะแยะไปเนี่ยก็ไม่ใช่ไหมนี่เราครบได้ไหมจิตใจเราครบได้ไหมมันไม่ซื่อสัตย์กับเราหรอกเรื่องจิตใจเนี่ยมันแปรปรวนเหมือนกันก็เห็นน้ํากิ้งใบบัวไหมนี่หัวใจเราเนี่ยมันกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยมันหลอกเราอยู่เรื่อยเอากิ้งซ้ายกิ้งขวาเนี่ยมันอยู่กับที่ไหมลองสิพอมาทุกเราก็กิ้งแหละกิ้งอะไรนี่นั่นเนี่ยหัวใจเราไม่แตกต่างกับน้ำกิ้งใบบัวหรอกแล้วถ้าใจเรามีขอบเขตเรามีขอบเตียงเขตแน่นอนคือมีศีลเป็นที่ตั้งศีล5พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แต่งพอดีแต่งเข้าสังคมมันเอาวิสาขาแต่ใจฉันไม่แต่งไอ้นั่นสวยนี่สวยนนแดงนี่เนี่ยแต่นี่เพื่อสังคมแดงคือแดงขาวคือขาวไม่ตามสไตล์ของตรงนั้นแต่ฉันแต่งเพื่อสังคมว่าให้อะไรดูดีเพื่อเราอยู่รอดเพื่อสังคมถ้าเราไม่แต่งเขาไม่รู้ภายในว่าเราเป็นอะไรบ้างเขาดูกันภายนอกฉันก็แต่งอวดไปอวดมาแต่ใจฉันไม่อวดใจฉันมีศีลสมาธิปัญญาใจฉันไม่หลงรุ่มหลงไปกับไอ้ของภายนอกแต่นี่เป็นไงฉันก็ดิ้นไปตามแสงสีสีแดงสีดําสีขาวไม่ใช่สีไฟฟ้าแล้วไอ้นั่นไฟฟ้ามันเด็กๆแต่เราหลงในแสงสีที่เราแต่งอยู่แสงสีเสื้อผ้าสีเดียวก็จืดสีดำก็จืดสีแดงสีชมพูสีอะไรก็ข้าเขาก็ไปเราก็หลงไปเรื่อยตามตัวตายแสงสีไปเรื่อยมีเงินทองก็ซื้อไปทางเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาแม่นาฬิกานี่ยังเปลี่ยนเป็นหนังสีนี่สีน้ำตาลสีขาวสีนี่หลงสีหน้าปัดดำก็เบื่อหน้าปัดขาวอันนี้ก็เบื่ออีกแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้โทรศัพท์โทรศัพท์ไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นโลโก้เนี่ยใช่ไหมปลอกอย่างนี้ที่นี้โอ้อันนี้รู้สึกมัน
มันแล้วมันเบื่อไปแล้วสีเขียวเอาสีน้ำตาลเอาสีน้ำตาลก็มันก็ไปสีชมพูอ่ะชอบสีอะไรเนี่ยมันนี่หลงสีไหมแต่เราไม่รู้แต่ความชอบความชอบเป็นที่ตั้งนั่นแหละตัวผูกพันตัวเกิดทั้งนั้นเลยตัวพบชาติทั้งนั้นเลยตัวชอบก็พบชาติตัวเกิดนะแล้วตัวชอบตัวพอใจตัวดีใจตัวนี้ตัวเกิดหมดเลยอยู่ในวัฏจักร ตัววิชาครอบงำหมดเลยหลงสีเนี่ยหลงสีสีแดงสีเขียวนี่หลงสีว่าสีนี้สีนี้ก็ตัวเกิดต่างกันแหละเกิดตัวพบชาติตัวพบชาติต่างกันแหละแต่ถ้าเราไม่หลงตรงนี้หัวใจว่างใจเฉยพอดีในสิ่งที่เรามีอยู่มันสีเนี้ยสีพระเนี่ยก็พอใจในสีนี้เราไม่ต้องเอาสีไหนสีนี้สีที่สีสบายตาสบายใจสีที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว จากความวุ่นวายสู่โลกุตระไม่ต้องไปรับผิดชอบกับสีโน้นสีนี้สีแดงสีเขียวสีเจ็ดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จัดหมดเลยเจ็ดสีมานั่งยิ้มนอนยิ้มโอ้โหฉันทันสมัยเงินทองหมดทั้งไปบางครั้งนี่ข้าวสักมือนี้ก็ความอร่อยก็หมดไปขอให้แต่งตัวเสื้อผ้ามาม่าร้อนๆก็พอแล้ว โอ้โหมานั่งชมในตู้เสื้อผ้าซื้อรองเท้าใหม่มาเสื้อผ้าใหม่มานี่คือตรงนี้นี่เป็นกิเลสไหมตัวหลงไหมไม่เคยผ่านมาก่อนไอ้เก่าๆเนี่ยโอ้ฉันพอใจก็ไปใส่มาไม่พอใจก็ทิ้งไปตรงนี้วางตรงนี้เป็นไงไอ้ตอนใหม่ๆเนี่ยโอ้โหจุ่มจิ๋มแล้วเกินแหมมันก็อะไรก็นั่งแล้วนอนแล้วมันยิบยับยิบลองแล้วนี่เป็นไงเก่าแล้วก็ทิ้งเก่าแล้วก็ทิ้งทําไมหัวใจเรานี่ไอ้ที่เก่าๆทำไมไม่ทิ้งอ่ะ ลองรีไวน์ก็หันตัวใจดิฮะเราน่าจะทิ้งน่าจะทำแบบเสื้อผ้าบ้างก็ทําได้ไหมนี่หมอเธอบัตรทดสอบเนี่ยทำสติทำสมาธิให้เกิดปัญญาเนี่ยทำมาถาวิปัตนาเนี่ยมาทิ้งของเก่าบ้างนั่งสมาธิเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกทำสติไปเรื่อยๆอดีตอนาคตอดีตนี่เป็นของเก่าไหมถ้าเอาว่าถ้าเราเบื่อหน่ายก็เหมือนเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนโทรศัพท์เนี่ยเบื่อก็ทิ้งไป ของใช้เพื่อดึงไปก็อดีตก็แบบนั้นบางสิเราทิ้งไม่ลงเพราะมันยังลุ่มหลงอยู่อ๋ออดีตมันเก่าเหมือนเสื้อผ้าเราแล้วเอาเก่าแล้วอ่ะเอาปัจจุบันอนาคตอนาคตเรามองไม่เห็นมันไกลแม้พวกนี้มันก็ไกลเราจะอยู่ถึงไหมเนี่ยเหมือนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยประเทศงานจบพี่เขยแล้วก็ วันนี้เผาอีกศพหนึ่งเผาวันนี้เผาสวดมาแล้ววันเลยยังหนุ่มเลยอายุ30 กว่าจะ 40 กว่ามีครอบครัวแล้วมั้ง อันนี้อายุจะ80ที่เคย80เพราะเราพูดกันแล้วได้กำไร30ก็ได้กำไรกำลังจะกึ่งชีวิตได้เวลาคุณค่าเล่นละครมาตั้งแต่ฉากที่1มา ฉากพิเศษก็ฉากในท้องนอนนั่งกินอาหารของพ่อแม่ข้าอาหารของแม่แล้วก็ลูกใส่ลกกันเนี่ยใช่ไหมนั่นละครฉากพิเศษพอออกมาปุ๊บลืมตาปากปุ๊บละครฉากที่1เริ่มขึ้นแล้วเขาไม่รู้หรอกเด็กไร้เลี้ยงสาดูที่เด็กๆน่ารักก็น่า หน้าอุ้มหน้าอะไรมองนี่มองนี่มองมันไร้เลี้ยงสามองไม่มีเลสไนอะไรไม่มีเราหูโตมาโตมาที่67เนี่ยโอ้โหมองนี่แบบแผ่วๆเลยตานี่เริ่มแล้วเหมือนดอกบัวเหมือนน้ำกลิ้งเลยใบบัวกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยแล้วมา20 30 50 70 70เนี่ยโอ้โหงานนี้ตาเป็นปลากาวเลยมีเลสไนอยู่ในตาเนี่ยโอ้โหมีวางแผนเต็มไปหมดเลยไหมนั่นเนี่ยมันทุกอย่างเลย มันความเลยเรื่องสามันที่ความที่อ่อนตอนโลกมันหมดไปแล้วตอนนี้ขออภัยไม่ได้พูดว่าแก่โลกนะช่วงมงบินมันมากแล้วบินโหบินตั้งฉากที่1เล่นละครฉากที่ร้องไห้มาเสียอกเสียใจผิดหวังสมหวังอะไรนี่มีลูกมีครอบครัวกันมานิดละครฉากเล่นกันมานิดเกิดอรรถรสแค่ไหนเกิดอรรถรสมากก็กินเหล้าขับรถไปชนคนตายเสาไฟฟ้าตายนั่นโหอรรถรสมากเหลือเกินเรารู้สึกประสบการณ์เหลือเฟือเลย ข้ากันตายกินเหล้าทะเลาะกันตายฟันกันเนี่ยเป็นไงนั่นเข้มข้น
ยังไงแล้วไม่สุดกินเหล้าเมายาตายอิจฉาริษยามันตายไปได้ที่ตรงนี้ละครจากนี้ก็ต้องไปเล่นในเมืองยมโลกไปเล่นให้โยมโทษฟังอีกรู้อีกใช่ไหมไปตามกรรมของตัวเองไปเล่นสนุกไหมแต่ถ้าก็อยู่ในศีลธรรมศีลห้าตัวนี้เอาตัวมอมไม่พ้าเนี่ยชุดลายชุดขาวเนี่ยว่างๆก็ไม่ได้แบกวัดหรอกเอาวัดไปไว้ที่บ้านวัดกายวาจาใจกายวาจาใจไปไว้ที่บ้านไปเสริมสร้างบารมีในครอบครัวก็ดีเสริมสร้างที่กายที่วาจาที่ใจวัดไปไว้ที่บ้านวัดกายเนี่ยเราต้องเน่าต้องเปื่อยไหมพิจารณาใช่ไหมเราหลงกายไหมกายมีศีลธรรมไหมกายทำผิดที่กายไหมวัดที่วาจานี่ยังพูดอยู่ในหลักของศีลธรรมไหมพูดไร้สัจจะไหมพูดเผอเจ้อไม่พูดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยที่ผิดศีลธรรมอะมุสานะแล้วก็ใจวัดใจว่าลึกตื้นใจเป็นไงวิชาลิจยาความเป็นอยู่หัวใจเป็นยังไงบ้างมันเต้นร้อนเต้นทีเต้นช้าเต้นเร็วให้หัวใจนั้นบอบบางมากจริงหัวใจบอบบางมากโดนกระทบกระเทือนมากนี่บางคนนี่ก็ใจนี่ทุกข์มากเศร้าหมองจริงหัวใจนี่มันไม่ใช่หนักแน่นอะไรมากเลยมันบอบบางมากมันความนึกคิดอะไรนี่ที่จะมาหนักแน่นมากคือต้องมาปฏิบัติแต่เราไม่ปฏิบัติในตัวโลกุตระเนี่ยอาจารย์บอบบางมากกระทบนิดหน่อยก็หน่อยมันก็เป๋ไปเป๋มาแล้วบางทีก็หลงไปแสงสีมากเกินไปเอียงไปไม่อยู่ในศีลในธรรมแต่เรามาปฏิบัติเนี้ยบ้านบ้างวัดบ้างบ้านบ้างวัดบ้างเนี่ยก็ผัดกันเนี่ยบ้านกับวัดผัดกันยงโอคงโอยชัยน่ะแต่บ้านวัดกับบ้านกับวัดผัดกันก็คงไม่องชัยน่ะฮะคงพินาศคงบรรลัยจะขอไปที่ก็แปลแล้วเข้าใจไหมก็ไม่มีไม่ใช่สามัคคีความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่เลยจะเกิดสุขมากความสามัคคีปองดองกันจะเหนืออีสานใต้ก็แล้วแต่จะอยู่ชาติไหนศาสนาไหนถ้าสามัคคีอันหนึ่งเดียวก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขสงบอยู่ในศีลในธรรมทุกศาสนานี้ปฏิบัติได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติมีคุณค่าในจิตใจมีเหตุมีผลก็สามารถทุกศาสนาเข้าได้หมดเลยแล้วศาสนาพุทธดีและดีและตายไหมเอางี้แล้วแก่เจ็บตายไหมแล้วศาสนาอื่นเขาไม่ดีแล้วเขาตายไหมก็ตายหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่แตกต่างกันเลยต่างกับภาษาเองแล้วก็คนตายแล้วดูข่าวเขาเศร้าโศกเสียใจไหมถ้าว่าเศร้าโศกเสียใจอยู่ในเมืองพุทธอย่างเดียวประเทศไทยอย่างเดียวประเทศอื่นนี่โอ้คนตายก็ไม่ร้องไห้แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นดนตรีร้องเพลงกันอันนั้นก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยแต่นี่เปล่าดูสิกอดศพร้องไห้โอ้ลูกใช่ไหมทานกินดื่มเหมือนกันหมดเลยลงที่เดียวกันเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องมีภพชาติมรณะตัดเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเรามาวัดกายวัดใจเรามาสร้างคุณความดีตรงนี้เรามาถึงตรงนี้ละครถึงตรงนี้แล้วก็ให้มาทำจิตทำใจเราไม่เป็นพวกหมาดฉากที่หนึ่งที่สองที่สามถึงฉากสุดท้ายอย่างที่มันคือไปเทศละครเล่นมาจบแล้วก็ทำงานทำไรแล้วแต่การมามีครอบครัวมีลูกได้ลูกตัวภัยได้อะไรนี่เขามีตรงนี้มาแล้วเรื่องละครนี่จบแล้วพอแล้วถ้าพูดกันได้พอแล้วมันเรือผุมันพังแล้ว70-80นี่มันเริ่มผุมันพังแล้วอดแค่ไหนจะไหนมันก็ไม่มีเดย์มันก็หนุ่มสาวมันก็บ้านปลูกใหม่ปลูกมาหลายสิบปีนี่มันเริ่มแล้วสีก็หมดไปความผูกก็มาแทนที่ใช่ไหมเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยไม่แตกต่างกับสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีผูกพังมันต้องมีสลายไปเพราะฉะนั้นเรายังหนุ่มสาวอยู่ยังมาเดินมาขับรถมาได้ยังขึ้นรถมาได้มาวัดม
มานี่เป็นนี่เราพยายามสร้างความดีเป็นระยะทรัพย์เกิดขึ้นที่กายกับใจของเราเพราะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยอย่าไปเสดตักบาตรทำบุญอย่างที่เนี่ยตักมีทุกเช้าทุกเช้าอย่าไปเสดในความหวังดีขอชีวิตตัวเองแต่เราจะเสียใจสมมติเราสร้างให้จบเลยรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่เรารับผิดชอบอะไรดูลูก ดูสามีภรรยาดูลูกเนี่ยในครอบครัวตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดูตัวเองด้วยตัวเองก็มีความสุขด้วยสุขภายนอกก็ไม่ได้ดั่งยั่งยืนต้องสุขภายในมีอริยทรัพย์ภายในมีศีลมีสมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มสุขอิ่มบุญตลอดเวลาคือว่าเรามีเงินเวลาข้างนอกเนี่ยก็สุขนิดเดียวก็ผ่านมาก็ผ่านไปมันดื่มน้ําเดื่มน้ําเนี่ย ก็ได้ดื่มน้ําเนี่ยแก้วเดียวถึงวันไหมเอาถามเถอะไฟธาตุของเรานั้นเผามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเผาอยู่ในใจในร่างกายเราเนี่ยเผาร่างกายไม่พอท่าจะเผาใจเราอีกท่าเผาใจคืออะไรก็ความโลภกดหลงนี่แหละความโลภความโกรธความหลงนั้นมันเผามีกิเลสทําให้ใจเศร้าหมองตัณหาความยึดมั่นถือมั่นพยาบาทอาฆาตอวิชชาครอบงำครอบงำในความรู้สึกยังไม่พออีกนะ ครอบงำลึกไปในจิตใจเราใจของเราเนี่ยทําให้ใจเรายึดมั่นถือมั่นนะใครก็มาแกะก็ไม่ออกนอกจากธรรมะพุทธเจ้าธรรมะเป็นที่อยู่ของความสุขความสงบความเย็นสบายปัดเป่าความเล่าร้อนออกไปมันก็สมาธินี่แหละใครมีสมาธิปุ๊บเนี่ยเคยถามแล้วว่ายังบวชใหม่ๆนะบวชเนี่ยยังไม่ลุกไปเนี่ย ว่าความเล่าร้อนที่ก่อนที่จะรับศีลเนี่ยมันทุกข์แล้วขณะที่เราฟังเนี่ยฟังอบรมกันเนี้ยเรามีความสุขไหมถามความรู้สึกของตัวเองว่ามันความสุขจริงไหมทุกคนมีความสุขหมดเลยหน้าตายิ้มเย็นเดินไปรับศีลแล้วต้องได้รู้ว่าบุญกุศลเนี่ยปัจจุบันคือไม่ต้องเอาอดีตไม่ต้องอนาคตอะไรเอาปัจจุบันนั่นเนี่ยคือก่อนเรามีความสุขบุญกุศลปรากฏที่ใจเราแล้วมันขนาดเนี้ยใครเล่าร้อนบ้าง ถามตัวเองไม่ต้องถามใครทุกคนมีความสุขสามวันเจ็ดวันแม้แต่บวชเมื่อวานนี้แม้แต่มาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยลองพิจารณานามธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วว่าใจเราเย็นไหมใจเราอยากได้อะไรอยากกลับบ้านไหมอยากได้อยากได้เราได้นี่ไหมอันนั้นเพียงแต่ว่ามันของภายนอกชั่วขณะตอนนี้เราอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากปฏิบัติเพื่อหาจุด อิ่มตัวจุดสงบของที่ใจเราคือหลับตานั่งสมาธิก็บอกว่ากว่าจะหลับตาเนี่ยใจไม่หลับมันหลับยากเหลือเกินรู้ได้ยังไงที่มาบวชเนี่ยลืมตาตลอดเลยเดินก็เดินเร็วเนี่ยท่านเป็นคนที่หลับตาใจหลับเนี่ยมันจะเดินช้ามันจะลดตะปีกลงพูดไม่ใช่เหลวปือพูดไม่เบรกใครพูดไม่หักหันน้ำใจนั่นแหละคือใจมันเย็นใจมันหลับใจมันสบาย ใจพักผ่อนก็เรียกว่าใจพักผ่อนใจตื่นไม่ได้หลับอย่างนั้นใจพักผ่อนใจเหมือนหลับสบายพักผ่อนความร้อนร้อนหมดไปแล้วจะทําอะไรก็ช้าหลงที่จริตเร็วคนนั่นแหละคนที่ยังทําเร็วเอาว่าอย่างจรวดนั่นถามตัวเองที่ว่ามันยังร้อนอยู่ไหมนี่ที่นั่งอยู่เนี้ยถ้าอยากให้ลดตะปีกลงก็นึกถึงพุทโธมากๆ พุทโธไม่ว่าใครพุทโธไม่ติใครพุทโธติดตัวเองพุทโธว่าตัวเองพุทโธทําให้ชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะทําได้ไหมช่วงขณะนี้เวลานี้ปัจจุบันเนี้ยในระดับตาลืมตาเนี้ยก็บอกแล้วเราคุยมาเบื่อแล้วทุกคนจัดตารางเคยบอกแล้วที่เรียนจบก็จะจัดตารางเป๊ะเลยคนที่เรียนไม่จบไม่จัดตารางเลยโดดไปก็โดดมาโดดตารางนี่โดดไปโดดมาเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้เลยตารางชีวิตของตัวเองตัวเองตารางของ การศึกษาโรงเรียนก็เหมือนตารางชีวิตปัจจุบันก็หวังอนาคตเหมือนตอนนี้เหมือนกันถ้าคุณทุกคนทําตารางปัจจุบันก่อนไปตรงนี้ทําอะไรเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมทําอะไรเข้าห้องน้ําเดิมน้ําทุกอะไรทำตัวเองให้หมดเลยจัดสางตัวเองให้หมดเลยแล้วมาเดินจงกรมก็ไม่ต้องพูดคุยแล้วหน้าที่เดินจงกรมต้องเดินให้ดีที่สุดหนึ่งชั่วโมงเดินครูบาอาจารย์ก็สอนก็เดินมีสติอยู่ที่ฝ่าเท้า
ไม่ล็อกแรกมองโน่นมองนี่บางทีมองไม่เห็นก็ข้างหลังนั้นเดินไปก็คุยไปมองไปนั้นเนี่ยต่อไปเป็นการบ้านที่คุณเรียนไม่จบเพราะคุณไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไม่เห็นโอ้นี่มันไกลเหลือเกินเนี่ยเขาพูดไปให้มิตรตีอย่างนี้พูดผู้กูบาลจังพูดต่างโลกก็ฟังก็เฉยเดินไปเล่นไปเดินไปเถอะเผลอข้างหลังนะมองวางไม่มีใครเห็นก็เอาโทรศัพท์มาดูบ้าง ดูเวลาดูทําไมนี่ดูเวลาหัวใจนี่เวลาในกายที่หัวใจเรานี่เที่ยงตรงที่สุดเลยไอ้นั่นเวลาของปลอมทั้งนั้นเลยในเวลาโทรศัพท์เนี่ยในเวลาเนี่ยเขาตั้งเฉยไม่ครบได้ไหมหมดฐานก็หมดเวลาใจเนี่ยแล้วหมดฐานเมื่อไหร่ก็หมดลมไงเนี่ยเดี๋ยวที่บอกเมื่อคืนไปตรวจที่นอนนิ่งเป็นธาตุในโลงไปแล้วชั่วโมงบิน หมดไปแล้วแล้วก็ละครหมดไปแล้วที่บินมากแค่ไหนมันจบละครจังนี้จบไปแล้วเหลือแต่ลูกหลานถ้าพูดได้ก็พ่อแม่จบแล้วนะละครจังนี้จบแล้วสร้างบุญกุศลนี่ฉันพอแล้วใครทําให้ก็ให้กับชีวิตของคนลูกหลานทําให้ใครทําใครได้ใครทานใครอิ่มนั่นแหละไม่แตกต่างกันเลยนั่นเนี่ยฉันทํามาพอแล้ว ก่อนจะตายก็ฟังเทศฟังธรรมประจำอาจารย์ลุงโลกนี้เทศนั่งสมาธิเพราะในวงนี้เขาก็ใจบุญสุนทานกันนั่นแหละก็มันก็อยู่ในนี้เอาไตบาตรทุกวันมาช่วยลูกทํางานทําอะไรที่ขายนะทำเนี่ยหมดแล้วต้องกระซิบตื่นเช้ามาก็พูดคุยเนี่ยก็บอกแล้วตายไม่บอกเลยเพราะฉันจะตายแล้วนะมีนอกจากพระพุทธเจ้าตถาคต ว่าอานนท์อีกสามเดือนเราจะอนิพพานแล้วไปบอกต้องบอกประสูติก็ต้องบอกตัดสโลก็ต้องบอกกล่าวต้องให้รู้หมดเลยนิพพานก็ต้องรู้เปล่าประกาศหมดเลยกษัตริย์เศรษฐีคนทั่วไปต้องมารวมกันตรงนี้ตรงนี้คนเศร้าโศกเสียใจแม้เทวดายังเศร้าหมองอานนท์ร้องไห้นางร้องไห้ ได้โสดานั่งร้องไห้นะโสดายังร้องไห้ดีใจเสียใจแต่อยู่ในขอบเขตไม่ยังร้องไห้ตลอดทั้งวันทั้งคืนร้องไห้แค่นี้รักพุทธเจ้ามากร้องนั่งร้องไห้โอ้ร้องต่อไปจะอยู่กับใครอานนท์ใช่ไหมพระเจ้าสงสารไม่สงสารอะไรพระเจ้าก็เตือนสติอานนท์เธอจะร้องไห้ไปทําไมก็มอมร้องไห้ต่อไปไม่มีพระองค์เลยจะอยู่กับใครก็มอม บอกอานนท์เราจากไปแต่ร่างกายสังขารแต่ความดีคือธรรมะเนี่ยธรรมะวินัยเรายังอยู่ต่อไปก็มันก็อยู่กับอานนท์ในทำนองนั้นอยู่กับอานนท์อานนท์เธอจะเศร้าโศกเสียไปต่อไปอานนท์เตือนสติให้กําลังใจอานนท์เรานิพพานไปประมาณสามเดือนอานนท์เรื่องความเพียรไตรมาสสามเดือนเข้าพรรษาก็พระจำพรรษาไตรมาสสามเดือนออกพรรษาแล้วก็สามเดือนเนี้ย เรานิพพานไปสามประมาณสามอานนท์เร่งความเพียรแล้วประมาณสามเดือนอานนท์จะสําเร็จนิพพานสําเร็จพระอรหันต์อานนท์เชื่อก็เร่งความเพียรเลยนี่คือถ้าไม่พูดไม่ต่างนี้ก็อานนท์ก็โศกเสียใจไม่มีที่พึ่งทางที่พระอรหันต์ยังมีอยู่พระหากัสสปะแต่ที่องค์พระคันขาดเนี่ยพุทธเจ้ายกย่องว่าเลิศในทุดงควัด อยู่ในป่าในป่าในเขาทำไรโปรดคนจนคนจนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเงินทองอะไรอย่างนี้ปุ๊บพอใส่หากระป๋ามาโปรดแต่ไม่โปรดคนรวยนะโปรดกันนี้ปุ๊บพอพวกก็ใส่บาตรก็รวยเลยรวยเลยรวยต่อมากินเงินก็ไม่ขาดนี่นี่พวกคนจนแม้เทวดาลงมา ลงมาใส่บาตรเทวดานี่ก่อนจะไม่เหมือนคนเรา มนุษย์ก็เศร้าหมองก่อนจะสิ้นก็เศร้าหมองแต่ว่าไม่ใช่มีหมานหมดไปแต่เทวดานี่พอเศร้าหมองปุ๊บเนี่ยพอนั้นหมดปุ๊บก็ดับไปแล้วมันดับเทียนเนี่ยแล้วก็เทวดาเงินก็มาขึ้นเป็นมาวิบากขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะเพราะสิ้นไปแล้วนี่ไม่ใช่มาเผามาอะไรเป็นกายทิพย์ แล้วบ้านนี่ไม่ใช่มาต้องมาลืมอะไรไม่ใช่ก็หมดไปพร้อมกับเจ้าของก็หมดไป
มันกำลังขึ้นมาสองคนเทวดาอยู่ใน มาแปลงกายเป็นชาวบ้านแต่งตัวสบายอย่างนี้แต่งพรางคนชาวบ้านที่ใส่บาตรที่ ใส่บาตรพระสารีบุตร สารีบุตรรู้เทวดาก็รู้เทวดาเจโตปริยารู้ว่าคนนี้แต่ปลอมตัวไปก็ทั้งเฉยแต่สารีบุตรก็เฉยท่านไม่ใช่กษัตริย์เฉยโอ้ยพระคุณเจ้าโปรดข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้านี่จนบอกดูก่อนท่านไม่จนหรอกท่านรวยนะท่านรวยบอกโอ้ย รัศมีข้าพเจ้าคล้ายๆว่าเช่าหมองแล้วทำนองละก็จะหมดแล้วทำนองละเหมือนมาต่ออายุกันทำนองละก็รู้ก็มองอัตกิจหน่อยหนึ่ง ก็รู้ว่ามหากัสสปะต้องรู้ก็ติงขอรู้ว่ามหากัสสปะนี่จะโปรดคนที่จนคนที่รวยแล้วก็มีบารมีแล้วพอได้ใส่บาตรปุ๊บก็ไปรัศมี มันสร้างรัศมีแจ้งจ้า เห็นจ้าขึ้นมาเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหมือนกับอานนท์เหมือนกันเร่งความเพียรถึงสามเดือนสามเดือนก็มันก็เต็มมานานเต็มสามเดือนในสามเดือนนี่ก็ไม่สำเร็จสักทีแต่ก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยในศีลสมาธิปัญญาไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงทุกอย่างจริงหมดทั้งอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันตรงเนี้ยเราคิดอย่างเนี้ย ต่อไปนนท์หรือทำนายว่าต่อไปนี้จะถึงกุลยุคอย่างนี้ศาสนาพระพุทธเจ้าจะหมดสองพันห้าร้อยตอนนั้นก็เป็นศาสนาที่เชิญนิมนต์ว่าศาสนาตรงนั้นกึ่งพุทธกาลนะมากึ่งพุทธกาลนะสองพันห้าร้อยยุคนั้นลองถ้าใครอยู่ถึงเนี่ยลองถามดูก็ได้ไม่มีรักขโมยกันถึงขนาดนี้ คนที่ฆ่ากันเลยไม่มีถึงขนาดนี้เลยไอ้ที่ว่านักศึกษามีอาวุธกันหมดอย่างนี้ไม่มีลองถามที่มาก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ปทุมวันเนี่ยช่างช่างรุ่นพี่อ่ะมีไหมที่ไหนมีนะเขาเรียนจบหลักสูตรมาทำงานแล้วน้อยที่จะมาไล่เอาปืนยิงกันมีอาวุธกันหมดนั้นแหละมันกุลยุคหมดแล้วเจอหน้าผ่านกันหมดแล้ว นานี้บอก10กว่าขวบแต่งงานแล้วเพราะ10ขวบแต่งงานหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นไงไม่ถึง20ไปแต่งงานแล้วแต่กันเยอะไหมมีลูกมีอะไรแล้วเนี่ยไปเนี่ยไปเหนืออีสานใต้ไปภาคอีสานเนี่ยอยู่16-17นิด17นิดแต่งงานแล้วทิ้งไปแล้วทิ้งไปลูกหมายนึกว่าหลานอีกคนหนึ่งที่ไหนได้ของนี่ใครหลานใครเนี่ยบอกลูกอีน้อยอีน้อยว่าอีสานแล้วลูกอีน้อยอีน้อย อีน้อยอีสานเขาก็พูดนะเอาผัวมันทิ้งไปแล้วเอาผัวจะในน้อยนะก็พูดเอาผัวนะขออภัยนะพอกลางก็เรื่องเขาแต่งอีน้อยอีน้อยมันมีตั้งแต่อายุเท่านี้มันทิ้งไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอต้องใส่มีลูกอีกคนก็แต่งงานใหม่แล้วมั้งนี่อายุ15-16แต่งงานหมดเลย13-14นี่มีหมดแล้วนั่นแหละเข้ากุลยุคหมดแล้วก็อะไรนะปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรเนี่ยก็มีหมดเนี่ย ใช่ไหมคนใหญ่มาเบียดเบียนคนเล็กเนี่ยก็เปรียบเทียบหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีหมดเลยที่พุทธธรรมนายมีหมดเข้าหมดแล้วเข้ามาแล้วในที่นั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมลองถามรุ่นลุงรุ่นป้าสมัยก่อนนะยี่สิบสามสิบสี่นี่โอ้ยยังเรียนหนังสือไม่ยังไม่เป็นมวยอะไรเลยเสื้อผ้าแล้วก็ไม่แต่งตัวอะไรเดี๋ยวนี้เป็นไงสิบสามสิบสี่สิบสองสิบสามนี่อายกันหมดแล้วต้องผู้ชายผู้หญิงเป็นไงไปหมดแล้วอะ เข้ากูรียุคมันทุกอย่างมันยุคนี้ยุคต้องเข็นฆ่ากันนี่คือตรงนี้มันเพราะนั้นเรามาหาศีลธรรมกันตรงนี้ดีกว่านะเราว่าอนนท์ยังไม่จบเพราะนั้นปุ๊บมันคือว่าร่างกายเรามันตึงเกินไปแต่ใจไม่ตึงอันนี้ก็อนนท์ก็ยังจะ3 เดือนแล้วก็มาเอ็น3 เดือนสุดท้ายมาเอ็นคือสุดท้ายมาเอ็นหน่อยหนึ่งแล้ว
พอพักผ่อนร่างกายพักผ่อนมาขันห้ามันตึงไปเนี่ยไม่น่าจะยาต่างการวิญญาณท่านตีดินแล้วลงไปเนี่ยมันตึงเกินไปธาตุมันตีกันมันตึงไปเพราะปล่อยเข้าไปวางให้ร่างกายสบายสบายกายมันจะเออพอพิงกันมันก็เออมันเข้าสภาพเดิมปุ๊บสว่างไปหมดเลยสว่างปุ๊บก็สําเร็จเหาะได้ดําดินได้เลยนี่คือพระอานนท์นะมาสําเร็จในตอนที่รุ่นกับพระพุทธเจ้า พระอนุชาลูกพี่ลูกน้องกันนี่มาเส้นอายุ80กว่ามันก็เนี่ยมันเหลืออายุ80เพราะฉะนั้นเหมือนกับทางโลกอายุเป็นตัวเลขการเรียนไม่แก่เกินไปอายุ60-70ก็ยังเรียนจบรามจบลายมีใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอายุเพียงตัวเลขเหมือนเนี้ยอันนี้คนโน้นแก่คนนี้แก่คนโน้นแก่คนนี้แก่โอ้เรานุ่มสาวปัจจุบันคงจะสู้ได้จริงอยู่ อยู่ได้ทั้งคืนเมื่อคืนเนี้ยเลยเมื่อคืนนี้ก็อุโบสถเนี่ยหนุ่มสาวอยู่ได้ทั้งคืนเลยแต่ถามด้วยกายแล้วอยู่ได้ทั้งคืนแต่ใจคุณสู้ไหมใจสู้คนแก่ไม่ได้อังคิดสิเราต้องอย่าไปคิดว่าคนแก่เขาไม่เก่งนะนั่นแหละคนแก่เนี่ยเขาอยู่ได้ทั้งคืนเลยกายแก่แต่ใจไม่แก่เข้าใจไหมแต่เรานี่หนุ่มสาวเนี่ยโอ้สบายสบายสบายหลับไปสิโลกสบายนอนหมดเลยเดินละ โอ้ยหนุ่มสาวสบายโอ้อยู่ได้ทั้งคืนเอ้ยพระอยู่แล้วเนี่ยอยู่ตั้งเที่ยงคืนน่ะหลอกแรกหลอกแรกเนี่ยพระเทศเสร็จเนี่ยอ่าแล้วค่อยๆย่องกราบแล้วย่องไปแล้วทางอยู่ไหนทางที่ใจออกไปแล้วไปไม่หลงทางเลยนะเดินนะพอข่าวก็ไปแล้วนี่ก็มาก็ไปแล้วนี่ตายแล้วเดินเดินตัวปลิวโอ้โหไปหลับแล้วนี่แม่เป็นไงร่างกายเป็นไงหนุ่มสาวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแต่ถามใจป่วยไหม นี่มาสะกิดนี่ความรู้สึกในจริงไหมเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่พวกเนี้ยเขาเนี่ยเขาไม่ได้แก่ตรงนี้เขาแก่คุณธรรมแก่ที่จิตใจตรงนี้นิดนั่งงานนั่งงานนั่งงานงานพระขาวว่าไงพระขาวตรงไหนอิ่มตัวมั้งได้ได้เต็มหมดแล้วคุยแล้ว เดี๋ยวนั่งหน้าใจร้ายอีกนั่งหน้าแล้วเขียนป้ายเลยโอ้ข้าพเจ้าอยากคุยมากแล้วก็เดี๋ยวข้าพเจ้าขอคุยสักพักท่านทั้งหลายดีไหมเขียนตัวโตๆเลยไปนั่งเนี่ยนั่งสองคนเนี่ยข้าพเจ้าผู้มาใหม่ท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าเลยไว้เถิดข้าพเจ้าอยากคุยข้าพเจ้าอยากคุยนั้น คุยไม่หยุดนะครับพระเจ้าขอคุยซะไม่หยุดนะท่านทั้งหลายจำข้าพเจ้าเราก็สาธุนะดีไหมบางสกุลนี่เสร็จเลยตายไม่รู้ตัวอีกขออภัยนะไม่เขาบอกแล้วไม่ถามเลยเรียนไม่จบหรอกเรียนจบเพราะเนี่ยถามมันเนี่ยไม่รู้หน้าที่ตัวเองเนี่ยไม่ถามเลยเรียนเลขเกศ4ไหมเดี๋ยวจะถามเนี่ยเอาเอารับรองเลย แทงหวยได้เลยรับรองไม่ชอบเลขตัวเดียวเลยชอบเลขสองตัวเนี่ยเลขตัวเดียวกินไม่อิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยไม่อิ่มชอบเลขสองตัวนะ10-12เนี่ยชอบสองตัวไงดีโหอิ่มดีอะใช่ไหมเหมือนกันเหมือนก็ชอบไข่ไปเลยไข่ไก่โซนไปเลยกินอร่อยดีเนี่ยไข่มีเยอะเนี่ยนะนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ย รู้หน้าที่เนี่ยรู้หน้าที่ดีเนี่ยอดทนดิฝังอดทนนี่ก็พวกเมื่อกี้เนี่ยใจไม่อดทนแต่แรงเป็นผู้แพ้เพราะนั้นก็บอกเลยอย่าคนเดียวอย่าทวงเมืองทางโลกเนี่ยเขาไปดีแล้วคนเดียวทวงคนเดียวเนี่ยพวกมองหน้าเลยและสังคมรังเกียจเดี๋ยวขออภัยเขาไม่ร่วมวงด้วยหรอกเขาไปกันจอยกันดีดีดีเนี่ยโอ้เลยมาคนเดียวทวง พูดฝังโลกมั่งพูดขัดคอคนนู้นคนนี้คนเดียวทวงหมดเลยงานนี้กร่อยเลยเขาสนุกเฮฮายืนยันไว้สุดต้องมาตั้งต้นใหม่ต้องมาทําใจใหม่อีกเนี่ยเพราะขัดเขาหมดเลยนี่ไอ้นี่เหมือนกันเขาไปดีดีดีเนี่ยธรรมะเรื่องไหลธรรมะเรื่องก็ต้องมาอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยผู้เจริญไหมเนี่ยชั้นปัญญาชนเนี่ยพิจารณาด้วยดีว่าชั้นปัญญาชนคืออะไรบัณฑิตผู้เจริญ เราบวกกับชั้นปัญญาชนเนี่ยเป็นผู้เจริญก้าวหน้าเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วคนทำไงผู้ใหญ่คือตรงไหน
เนี่ยผู้ใหญ่คือรู้ดีรู้ไม่ดีรู้ไว้ทําบุญตักบาตรทำไงรู้ว่าการพูดคุยยังไงรู้รับผิดชอบนี่ไม่ใช่อายุ17-18โหยี่สิบเบิ้ลไปแล้วจะ30เป็นจะแก่แล้วในเริ่มแก่แล้วอีสานนี่20กว่านี่แก่แล้ว พอพักกลางนี่นายยังโหยืนเดินยิ้มสบาย30-40-50เนี่ยไปอีสานที่20นี่เตรียมตัวหาแฟนยากแล้วเพราะแต่งงานอายุ16-17-18-19-20นี่ก็แต่งงานกันแล้ว23-24กว่าก็พวกครูราชการเรายังอยู่หน่อยนี่ไปที่ไปอีสานไปแล้วไปอยู่ไปแล้ว2-3 ปีแล้วรู้หมดเลยแม่ในพวกขออภัยที่20-30มันไม่แต่งงานไปอีสานพวกก็มองหน้าเลยขึ้นคานนะ ขานทองนี่เวทเลยนะขานทองเลยนี่นะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราขึ้นความดีเราขึ้นคานทองความดีเรียกขานเพชรดีเพราะคานทองความดีความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณในการซื้อขายความดีไม่มีการซื้อไม่มีขายด้วยสร้างเอาเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้หน้าที่ของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้หน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจากที่นี่ไปที่เนี่ยเขาสอนให้เป็นคนโตผู้ใหญ่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเนี่ย แต่เราจะไม่เสด็จก็บอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยชี้เนี่ยเวลาเนี่ยเวลานี้เรานี้เราควรทำไหมเวลาพูดคุยเนี่ยเราควรพูดคุยไหมและเสร็จจากนี้เราเวลายังไงเวลาถ้วยชามอะไรปุ๊บเนี่ยก็มาตามเวลาเวลาตรงนั้นก็รู้เลยเนี่ยไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องพูดออกไมค์จริงเนี่ยคนที่เป็นสมบัติผู้ดีบวกกับบัณฑิตผู้เจริญก้าวหน้าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกว่าเป็นลูกปุถะผสมกันแล้วปุ๊บเนี่ย สบายดื่มน้ำปุ๊บเข้าน้ำปุ๊บออกเวลานี้ปุ๊บมานั่งรอเลยไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ประกาศเปล่าเปล่าเนี่ยนี่คือคนที่รับผิดชอบตัวเองแต่นี่เปล่าเดินโตเตะโตเตะเดินโน่นลอยไปลอยไปก็ลอยมาพ่อมุงไรอ่ะแสดงว่าคุณไม่รู้คุณค่าของคุณระบบตรงนี้เลยไม่รู้ว่าคุณจะรับผิดชอบอะไรบ้างใช่ไหมลองฟังดูสิฟังแล้วเก็บฟังแล้วคิดตัวเองดิอย่าให้ความรู้สึก มันชุดเนี้ยมันละอายความรู้สึกมันชุดขาวเนี่ยมันทําให้สมเกียรติของลูกปุถะเขามองโอ้ชุดขาวทำไมไม่เรียบร้อยเลยชุดขาวทำไมยืนเดิมเดินเดิมคุยกันเสียงดังเล่นโทรศัพท์ไม่รู้จักพอสักทีเนี่ยพอสักกิจตัวเองบ้างเนี่ยมามาช่วยสักกิจเนี่ยเพราะเราไปก็กระจกส่องเงาตัวเองไม่ได้อ่ะ ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยคนอื่นมันก็ส่องเราแต่ก็ส่องมาบอกแล้วก็เราไม่พอใจอีกแสดงเราไม่ฉลาดเลยเจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยจะมากตรงนี้นะก็อาศัยครูบาอาจารย์มันกระจกเพราะเราส่องไม่ได้โบนไม่ใหม่ส่องมองไม่เห็นกระจกข้างนอกไอ้ส่องกระจกนี่มันส่องเห็นแต่กระจกภายในเราส่องไม่เห็นมันมืดมนอวิชชาเราครอบงำต้องอาศัยครูบาอาจารย์ว่าต้องทําอย่างนี้นะทํางี้แล้วก็ฟังเราเก็บฟังอัดอะไรแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติมีพื้นฐานตรงนี้ ไม่ใช่ว่าอยากจะรู้ธรรมเรียนธรรมก็มาพูดคุยกันไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่ตอนไม่เจริญด้วยสติแล้วเนอะเหมือนเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานที่รู้กายกายเวทนาจิตธรรมยืนเดินนั่งนอนนี่แหละรู้ตรงนี้รู้สภาวะเป็นจริงปัจจุบันเนี่ยว่าความทุกข์ทุกข์เป็นยังไงสุขเกิดขึ้นแล้วพิจารณาและความทุกข์ต้องมาแทนที่ไหมทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวสุขก็หายไป มันยังต้องจิตใจเราต้องมันต้องมีทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ต้องมีต้องคิดดีไม่ดีเกิดขึ้นในใจเรานี่มาพิจารณามองที่ใจเราไม่ใช่มองหัวใจคนอื่นคนที่มองหัวใจคนอื่นมองความคิดตัวอื่นเนี่ยอันนั้นขออภัยจะพูดว่าโง่หาว่ารุนแรงไปไม่ฉลาดเอาไม่ฉลาดเป็นแทนที่แล้วกันถ้าคนฉลาดคือมองหัวใจตัวเองพยายามมองเหมือนมองชีวิตเราเนี่ยพูดง่ายมองชีวิตเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างมีดีบ้าง มองลึกเข้าไปมันก็มองภายในของเราเนี่ยขอภายในพูดไปในหาว่าว่ากันมีไส้กี่ขดนี่มองเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมีไส้กี่ขดมันขดเล็กขดใหญ่เนี่ยเหมือนก็มองหัวใจเราเนี่ยมีอะไรที่มันควรศึกษาในใจเราบ้างแล้วก็ขัดเกลาบ้างใช้สติเลือกรู้สติสําคัญสติเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวมรรคเป็นตัวมรรคผมพิจารณามรรคมากขึ้นก็ส่งผลส่งผลให้เกิดสมาธิ สมาธิเข้าใจว่างใจเฉยใจเย็นใจมั่นคงเกิดขึ้นจากร้อนมันก็เย็นลงเย็นลงเนี่ยพอเย็นลงมากก็เกิดปัญญาพิจารณา
ว่าชีวิตเราจะทําไงดีพิจารณาแต่เดินมันยังไงเดินยังมีสติเดินยังมั่นคงเดินมาด้วยเหตุด้วยผลนะที่เราผ่านมาไปอดีตเนี่ยมันเปไปเปมาเพราะขาดเหตุผลขาดความสงบความสตินั่นเองเพราะเราประมาทเกินไปเมื่อประมาทความตายทุกลมหายใจก็ออกนี่คือตรงนี้เขาฝากไว้ที่มาพูดคุยพูดอะไรที่จะมาชี้แจงเนี่ยทุกคนนี่น่าจะขอบคุณธรรมพุทธเจ้า ไม่ต้องขอบคุณองค์เทศขอบคุณธรรมพุทธเจ้าธรรมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐมากเลยประเสริฐเลิศกับสิ่งหนึ่งใดก็บอกแล้วว่าเงินทองก็ไม่สามารถมาซื้อหลายล้านพันล้านไม่สามารถซื้อธรรมพุทธเจ้าได้หรือว่าซื้อความดีนั่นเองถ้าใครอยากได้อะไรธรรมะทำเอาทําตรงไหนทําด้วยกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายมีพื้นฐาน เหมือนบอกสติปัฏฐานสี่เนี่ยที่จะได้อริยมรรคผลต้องมีสติปัฏฐานสี่ประกอบด้วยกายเวทนาจิตธรรมพร้อมด้วยยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนให้พอดีนอนไม่ใช่นอนหกเจ็ดชั่วโมงไม่ใช่ยืนไม่ใช่ยืนหกเจ็ดชั่วโมงยืนจนเป็นลมไปก็ยืนให้พอดีก่อนยืนแค่นี้ยืนไปยืนให้มีสติยืนไม่ยืนจนป่วยนั่งไม่ใช่นั่งถ้าจนป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยนี่คือต้องให้มีความพอดีให้มีสติมีเจตนา นั่งสมาธิหลับตาไม่ใช่ว่าหลับแล้วมืดมนหลับภายนอกแต่สว่างในดวงใจดวงจิตพิจารณาว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเป็นของเล็กเที่ยงไหมเนี่ยมองให้สว่างให้โปร่งไปในปุ๊บนี่นั่นแหละมืดนอกแต่สว่างในแต่เราสว่างนอกแต่มืดไหนเนี่ยตามองโน่นมองนี่หัวใจเราไปลงกันไหมมันสว่างนอกแต่ใจมืดไหม ใจสว่างไหมตามองอภิติคนนู้นคนนี้ติคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีนะไม่ติดตัวเองนั่นเนี่ยใจมืดมนเปรียบเทียบใจไม่สว่างหลับนอกแต่สว่างในใจมีคุณธรรมอิจฉาริษยาพยายามคนนู้นก็คุยคนนี้ก็คุยนั่งสมาธิอ่ะฟังแล้วผ่านเอาพุทโธติดตัวเองพุทโธว่าตัวเองเราไม่หน้าที่นั่งสมาธิไม่หน้าที่ไม่ต้องไปด่าคนอื่นไม่หน้าที่ต้องอิจฉาคนอื่นนี่ก็ให้ใจมีคุณธรรม เกิดความดีความงามเกิดขึ้นในหัวใจเราวันนี้เราก็พอทําไปทําไปทําไปเนี่ยใจมีคุณธรรมใจมีเมตตาก็ใจมีความกตัญญูรู้คุณอกตัญญูก็จะหมดไปคนที่เราร้อนไม่มีสติปัญญาอวิชชาครอบงำเนี่ยความสุขยังไม่เกิดขึ้นในใจเพราะอกตัญญูก็จะเกิดขึ้นเพราะร้อนมาพ่อแม่พูดมาก็เถียงไปเพราะใจเราไม่มีพุทโธใจไม่เราไม่สงบใจเราไม่นิ่ง ถึงจะเรียนจบตรงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าใจเราอ้าวพุทโธเฉยพุทโธเฉยพุทโธอ่ะพ่อแม่เตือนพ่อแม่ด่าก็พ่อแม่ให้ผ่อนเราคิดตรงนี้ก็เห็นความดับเกิดขึ้นในใจเราเรารู้อ๋อเราเป็นลูกรู้หน้าที่แล้วเนี่ยในสอนให้รู้หน้าที่เนี่ยการไปบ้านก็รู้อ๋อเราหน้าที่ต้องรับผิดชอบไงเอาเรียนทําหน้าที่เรียนให้ดีที่สุดให้จนจบหน้าที่ทํางานเรียนจบแล้วมาทํางานทําให้ดีที่สุดหน้าที่อะไร มีหน้าที่ครอบครัวดูแลดีที่สุดเรารับผิดชอบในพิษของเราทั้งสองคนแล้วสองคนยังดีแล้วเกิดเป็นคนสองคนนี้ต้องรับผิดชอบหนักอีกเราต้องทําให้ดีที่สุดใช่ไม่ต้องเดินทางให้มันคงแล้วมีหน้าที่อะไรลูกต้องดูแลพ่อแม่กตัญญูก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดก็บอกแล้วไงเราเป็นลูกไม่เถียงพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอน พ่อแม่ให้พรเราด่าให้พรเราเขาบอกพ่อแม่ด่าสิบครั้งยี่สิบครั้งดีคนอื่นเขาชมแค่สิบครั้งยี่สิบครั้งเขาชมเพื่อชมแล้วมีความหมายชมแล้วอยากได้อะไรของเรานี่มันก็ไม่ชมได้จริงใจแต่พ่อแม่ด่าด่าด้วยความจริงใจชมก็ชมได้จริงทุกอย่างติก็ติดด้วยความจริงใจนี่หัวใจพ่อแม่ลองไปศึกษาดูถามคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วตัวเอง พอไม่มีครอบครัวพวกยังรู้ว่าโอ้พ่อแม่เขารักเราจริงๆเขาด่าว่าเรามาอยู่ได้ตรงนี้ทํางานดีเรียนจบเป็นคนดีตรงนี้เมื่อก่อนเราเป็นคนไม่เต็มตัวคนแล้วคนอีกคนแล้วเรียนก็ถอยหน้าถอยหลังแต่ได้พ่อแม่ต่างสอนดุกล่าวก็ครูบาอาจารย์มาตอนนี้คนยุบันได้เป็นคนเต็มสมบูรณ์เลยมีงานมีการมีครอบครัวมีความสุขได้มานั่ง ฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ขอบคุณพ่อแม่นี่คือความกตัญญูให้เงินยังไม่พอต้องให้ความรักความจริงใจให้กับพ่อแม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่คือนี่ขอฝากไว้นะเรื่องบุญเรื่องทานศีลภาวนาที่เราบอกกล่าวมาก็
เอาไปพุทธปฏิบัติทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าฉันมาตรงนี้เพื่ออะไรมันเกิดมาเพื่ออะไรมนุษย์พระประเสริฐเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อใช่หมดสร้างสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ใช่เติมพลังสิ่งที่ไม่ดีไปในชาติหน้าเขาให้เติมพลังความดีที่เกิดมามนุษย์พระประเสริฐเนี่ยประเสริฐที่กายที่วาจาที่ใจเราเป็นการบ้านดูคนเกิดมาเพื่อเอาความชั่วความไม่ดีเข้าตัวเองเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์พระประเสริฐสมบูรณ์แบบ ถ้าอยากจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์แบบก็ต้องมีศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุปสมบทศีล10ศีลร้อยยี่สิบนี่คือลูกของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์แบบไปศึกษาได้มันศึกษาที่ไหนศึกษาธรรมะกายวาจาใจหรือไปอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ไปจะรู้แล้วว่าอ๋อธรรมะพระพุทธเจ้านี่เป็นของดีเลิศประเสริฐมีคุณธรรมเกิดขึ้นในหัวใจเราทุกคนจะมีความสุขหมดอาเราวันนี้ที่ได้แสดงธรรมมาก็ เวลาก็สมควรเวลาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาโรงเรียนทำธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายสังฆทานอีกรอบหนึ่งสำหรับท่านที่นำของมานะคะขอให้เข้ามาในลานธรรมได้เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวตั้งนโมพร้อมกันนะคะแล้วก็ว่าตามดิฉันนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตมีทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินัง วัตมีทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตมีทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะขอเชิญท่านนำของมาถวายได้เลยนะคะ ท่านใดที่จะนำของมาถวายนะคะเชิญเลยนะคะท่านที่อยู่ทางนู้นนะคะช่วยนำขันบังสกุลมาด้วยนะคะอยู่ตรงต้นพระป่านะคะช่วยยกขันบังสกุลมาด้วยวันนี้พอดีทายกไม่อยู่อยู่คนเดียวค่ะขันบังสกุลที่อยู่ตรงต้นพระป่านะคะช่วยหยิบมาหน่อยค่ะ คุณน้องเสื้อลายช่วยรุกไปหน่อยได้ไหมคะหยิบขันบังสกุลมาให้หน่อยเอามาหรือยังคะอ๋อมาแล้วค่ะโมทนาสาธุด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้นำข้าวของนะคะปัจจัยต่างๆมาถวายนะคะกับผู้บวชยังอารามแห่งนี้นะคะอโมทนาด้วย มีอีกไหมคะท่านที่จะนำของมาถวายพระคุณเจ้าเดี๋ยวหลวงพ่อพงศ์ศักดิ์ศรีรับไปโมจะได้ให้พรนะคะขอให้เตรียมรอรับพรนะคะน้อมจิตน้อมใจไปติดในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำมานะคะช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุขวันความเข้าไปแล้วงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศก
ช่วงต่อไปก็รับพรนะตรวจน้ำในใจของเรายาทาวาเรวาบุลาบเล็บบุลันดิสากลัง วางนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนูเทศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะส เมตันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบริเวณโดยสังกปานข้อความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันทร์ทอบรรลาโซยาทานเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิโยวิวาชันโตความจันไรทั้งปวงยมมราไปสาพโลกโกวินาจันโตโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ภวันวันดลายอนอันดลายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสลสนิจังวุฒาปจายโนจัตตา โดยธรรมาวัฒนเตอายุวันโนสุขังพลังพรสิประการคืออายุวันโนสุขะพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลพระวัตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสาปเทวตา ขอเราเทวดาจงรักษาท่านจากพระพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ